สนับสนุนช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยโดยผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาและไม้ฝาเชอร่าตรา5ห่วงแคคตัสหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าต้นตะบองเพชรเป็นไม้ประดับที่มีรูปทรงสะดุดตาลักษณะเด่นของแคคตัสมีหลายอย่างตั้งแต่รูปร่างของลำต้นที่อวบตึงมีน้ำที่แปลกตารวมถึงสีสันที่หลากหลายและโดยเฉพาะดอกของแคคตัสถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามมากชนิดหนึ่งปัจจุบันการปลูกเลี้ยงแคคตัสในประเทศไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งเป็นงานอดิเรกและเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลายคนสามารถปลูกเลี้ยงแคคตัสจนออกดอกติดผลและผสมพันธุ์ใหม่ๆจนประสบความสำเร็จแต่ในประเทศไทยยังไม่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์แคคตัสเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพอย่างจริงจังดังนั้นทางสถานีวิจัยสิทธิพรกฤตดากรอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้ทำการทดลองเพาะเลี้ยงแคคตัสเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาเองเพื่อลดการนำเข้าของเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศและพัฒนาพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆขึ้นเองอีกด้วยโดยปกติแคคตัสมีถิ่นกำเนิดในเขตแห้งแล้งจึงทำให้ไม่ถูกกับสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงแต่แคคตัสก็ยังคงต้องการธาตุอาหารเหมือนพืชชนิดอื่นๆดังนั้นเมื่อนำมาปลูกเลี้ยงในบ้านเราจึงจำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อให้เจริญเติบโตได้ตามปกติครับสำหรับปัจจัยสำคัญในการปลูกเลี้ยงแคคตัสนะครับก็คือข้อแรกนะครับก็คือเรื่องโรงเรือนปลูกเลี้ยงนะครับซึ่งในถิ่นกำเนิดของเขาเนี่ยเขาอยู่ในเขตร้อนแล้วก็ค่อนข้างแห้งนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยเป็นเขตร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือโรงเรือนที่จะต้องมีหลังคาป้องกันฝนนะครับโดยหลังคาเนี่ยจะต้องเป็นหลังคาใสนะครับหลังคานี่อาจจะใช้เป็นกระเบื้องใสหรือว่าจะเป็นพลาสติกใสก็ได้ซาแลนที่จะพรางแสงเนี่ยควรจะอยู่เหนือหลังคาประมาณสัก30เซนติเมตรนะครับเพื่อที่จะลดแสงความเข้มของแสงแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิที่จะเข้ามาภายในโรงเรือนนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของเครื่องปลูกนะครับเครื่องปลูกแคคตัสนี่นะครับเราจะใช้เครื่องปลูกที่มีส่วนผสมของดินทรายนะครับโดยใช้ทรายหยาบเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักนะครับอาจจะเสริมด้วยโดโลไมต์หรือว่าวัสดุที่เป็นอินทรีย์วัตถุในแต่ละท้องถิ่นนะครับอย่างที่ประจวบนี่นะครับมีขุยมะพร้าวเยอะเราก็จะเสริมขุยมะพร้าวหรืออาจจะเป็นแกลบดิบนะครับจากนาข้าวนะครับหรืออาจจะเป็นแกลบเผาก็ได้นะครับคือเน้นที่ความโปร่งแคคตัสสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเช่นจากการเพาะเมล็ดปักชำจากส่วนต่างๆของแคคตัสเช่นกิ่งลำต้นหรือหน่อและวิธีการต่อยอดโดยการขยายพันธุ์แต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันไปการขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเมล็ดนะครับมีข้อดีก็คือสามารถขยายได้ทีละจำนวนมากนะครับแล้วลักษณะต้นที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะต้นที่ตรงตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับเนื่องจากมีระบบรากที่ดีคือมีรากแก้วส่วนข้อจำกัดก็คือถ้าปลูกเลี้ยงโดยวิธีเพาะเมล็ดนะครับจะโตค่อนข้างช้านะครับซึ่งอาจจะใช้เวลา1ปีครึ่งถึง2ปีขึ้นไปนะครับกว่าจะอยู่ในขนาดที่สามารถจำหน่ายได้นะครับอันนี้คือข้อจำกัดของเขานะครับโดยปกติแคคตัสเป็นพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศคือมีเกสรตัวผู้และรังไข่ของตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันซึ่งในการผสมพันธุ์นั้นเราควรผสมพันธุ์ข้ามต้นเพราะจะทำให้ติดเมล็ดดีกว่าผสมในต้นเดียวกันเองหรืออีกวิธีหนึ่งคือการผสมข้ามพันธุ์ซึ่งนอกจากจะติดเมล็ดแล้วก็ยังได้ลูกผสมพันธุ์ใหม่ๆอีกด้วยวิธีการผสมเราจะใช้ผู้กันขนาดเล็กนะครับนำไปเคลียร์นะครับบนยอดเกสรตัวผู้นะครับแล้วนำมาเคลียร์ลงบนยอดเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งนะครับก็ปกติจะทำในช่วงเวลา
ช่วงที่ดอกบานเต็มที่ก็ตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมงเช้าไปจนถึงประมาณเวลาบ่าย2โมงนะครับหรือบ่าย3นะครับซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะที่จะผสมพันธุ์นะครับเมื่อมีการผสมพันธุ์แล้วนี่นะครับจะสังเกตว่าถ้าดอกที่ได้รับการผสมพันธุ์ถ้ามีการผสมพันธุ์แล้วจะสังเกตว่ากลีบดอกจะร่วงนะครับแล้วก็จะมีผลหรือฝักเกิดขึ้นนะครับผลที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยจะสุกแก่ก็จะใช้เวลาประมาณ45วันถึง60วันนะครับแล้วแต่ชนิดแล้วแต่พันธุ์นะครับจะสังเกตได้ว่าผลที่แก่เต็มที่เนี่ยก็จะมีสีน้ำตาลนะครับโดยมากจะมีสีน้ำตาลหรือสีแดงจัดนะครับซึ่งก็เมื่อผลสุกแก่เต็มที่ก็สามารถนำผลนั้นมานะครับแล้วก็แยกเอาเมล็ดนะครับโดยเอาเมือกที่หุ้มเมล็ดออกนะครับแล้วก็เมล็ดที่ได้ก็พร้อมที่จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้นะครับส่วนโรคที่ทำให้แคคตัสเกิดความเสียหายมักจะเกิดจากเชื้อราเช่นโรคราสนิมโรคราดำเป็นต้นซึ่งจะระบาดในช่วงที่อากาศแห้งแล้งส่วนวิธีป้องกันคือใช้สารเคมีป้องกันฉีดพ่นเมื่อพบอาการของโรคส่วนแมลงศัตรูที่ทำลายแคคตัสได้แก่เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยไรแดงวิธีป้องกันคือใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเช่นมาลาไทออนส์หรือยากำจัดศัตรูพืชทั่วๆไปในปัจจุบันราคาของแคคตัสนั้นมีราคาค่อนข้างมาตรฐานโดยราคาของแคคตัสมีตั้งแต่10บาทไปจนถึง 1,000 บาทซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และความสวยงามของแคคตัสด้วยและหากผู้ใดที่สนใจในการปลูกเลี้ยงแคคตัสเพื่อการค้าหรือทำเป็นอาชีพเสริมนั้นตอนนี้ทางสถานีวิจัยสิทธิพรกฤตดากรจะจัดอบรมการปลูกเลี้ยงแคคตัสให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับในเรื่องการปลูกเลี้ยงแคคตัสสถานีวิจัยสิทธิพรกฤตดากรซึ่งสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤตนี่นะครับจะเปิดฝึกอบรมนะครับเรื่องการปลูกเลี้ยงแคคตัสเพื่อการค้านะครับโดยจะเปิดอบรมในเดือนกรกฎาคม2545นะครับณสถานีวิจัยสิทธิพรกฤตดากรนะครับโดยรับผู้เข้าฝึกอบรม2รุ่นนะครับรุ่นละ40คนนะครับรวม80คนนะครับแล้วจะเปิดฝึกอบรมที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์อีก2รุ่นนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งรายละเอียดนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่สถานีวิจัยสิทธิพรกฤตดากรนะครับหรือที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤตนะครับนับว่าเป็นโอกาสดีที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองแล้วไม่แน่ในอนาคตเราอาจได้เห็นแคคตัสพันธุ์แปลกใหม่และสวยงามจากฝีมือคนไทยก็เป็นได้บริษัท TSP ปิโตรเลียมจำกัดขอมอบของที่ระลึกให้กับนักวิจัยผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องตราดอลฟินขอขอบคุณผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาและไม้ฝาเชื้อราตรา5ห่วง